คะซึ่งพวกเราก็ชัดเจนกันอยู่แล้วในเรื่องของ LGBTQ แต่เราจะทำให้มันชัดเจนกว่านี้นี่แหละคือโอกาสที่จะทำให้กระบอกเสียงของเราดังมากขึ้นมากขึ้นเนาะและก็กลุ่ม LGBTQ ทั้งหลายแหล่นะคะที่เป็นแฟนคลับพวกเรามาเจอกันที่งานได้ป้ายไฟเอามาได้หมดเลยนะคะอยากจะมาเชียร์ใครอยากจะมาให้กำลังใจใครที่หน้างานเพราะเราจะเดินขบวนกันนะทีมขบวนสีเหลืองนั่นเองซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีหลากหลายสีในการเดินเห็นไหมเห็นธงนะนี่เราอยู่นะซึ่งของเราจะอยู่ Top 5 Miss Grand บวกแฟนทราบแล้วเปลี่ยนนะคะอยากเปิดทีมโลกอยากเปิดทีมแบบว่าไปก่อนเติมครับเติมเลยมองต้องหน่อยนะมองต้องหน่อยนะอยากเปิดพี่ทำไมต้องเปิดขนาดนั้นอ่ะแต่น้ำไม่มีเขาไม่ถ่ายสวยพี่ขอถ่ายด้วยอยากเปิดทีมนะคะคุณทีมมีอะไรจะพูดนะคะมีอะไรจะบอกกันนิดนึงไหมคะความแบบว่าให้กำลังใจกันนิดนึงไหมติดตามแล้วก็จะยังแบบเขาเรียกว่าติดต่อกันอยู่แน่นอนค่ะติดต่ออะไรเมื่อกี้บอกยังไม่ให้ไลน์เลยเอ้ยมาเอ็นซีไงเออพี่ที่น่ารักเราทำไมเราเปิดขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ขอเลยเปิดหน้าของเปล่าก็อยากให้ลองดูแหละว่าคนที่อยู่ใกล้ๆสวีทยังไงก่อนอ่ะสวีทยังไงก่อนขอสวีทในลูกเขาเขินอะไรขนาดนั้นน่ะแคบค่ะแคบค่ะแคบแคบอยู่พี่สาวน้องสาวหรือแม่คืออิงฟ้าคือเขินจริงไปแล้วเขินแบบเขินไปแล้วอ่ะเขินแบบเขินไปจริงแล้วอ่ะทำไมเราเขินอะไรขนาดนั้นอ่ะมันออกสายตามันไม่คือสายตามันออกอ่ะคือแบบว่าตำนานนะคะเขาเก่งอยู่แล้วหนูบอกตลอดเวลาเสร็จงานส่งไลน์ให้กำลังใจไม่ส่งไม่ได้คุยกันหลังจะมีแค่แบบว่าถ้าสมมติว่าเราคือเราก็แยกกันพักอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะพี่ฟ้านี่กำลังไปออฟฟิศนะถึงออฟฟิศแล้วนะคะอะไรอย่างนี้ก็คือจะแจ้งบอกก็ต้องมีไลน์มีค่ะมีไลน์บอกกันตลอดมีความสนิทมากขึ้นไหมมากขึ้นเรื่อยๆเลยไหมเป็นความสนิทกล้าเล่นกันมากขึ้นค่ะเหมือนพี่เขาจะชอบช่วงนี้หลังๆชอบต่อยหนูแล้วจากที่ดูมีค่ะมีก็เขาทำงานหนักเขาเหมือนหักโหมงานหนักนิดนึงก็กลัวว่าแบบจะไม่ไหวอะไรเงี้ยบางทีใจมันสู้แต่ร่างกายมันอาจจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ดีเนาะเหมือนได้มาทำงานแล้วก็เหมือนแบบเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆตลอดเนาะอาจจะไม่เหงาถ้าหนูมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพิ่งถามว่าไงมาทำงานแล้วก็มีกำลังใจติดมาด้วยเหมือนมาดูแลลูกไปอะไรเงี้ยก็ดีมันก็ไม่เหงาค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติจริงๆอ่ะไม่ได้หมายถึงแค่ชาร์ลอตคนเดียวถ้าสมมติเราสามารถดันเพื่อนๆคนไหนได้ในท็อป10ท็อป5ที่มาร่วมงานกันได้เงี้ยมันก็ดีมากๆอย่างเงี้ยยิ่งเมื่อวานที่เราแบบได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันของมาดามฟินก็ดีใจก็ดีใจกับน้องด้วยเพราะว่าเหมือนเราเคยพูดไปแล้วว่าเราอยากจะแบบเติบโตไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนี้เราก็ทำได้หลายๆอย่างค่อยสร้างค่อยทำไปด้วยกันเนาะใช่ใช่มันชุ่มชื่นหัวใจขึ้นไหมเวลาทำงานมีน้องๆอยู่ข้างๆมันก็ดีค่ะมันก็ดีเพราะว่ามันก็ไม่เหงาเราทำงานคนเดียวบางทีมันก็เหงาเนาะที่เป็นจิ้นด้วยใช่ก็จะมีด้อมอิงลอตสำหรับด้อมที่เหมือนเขาก็จะชอบดูโมเมนต์สำหรับหนูกับน้องชาร์ลอตออสตินก็คือมิสแกรนด์ชุมพรเลยแต่เขาจะเรียกหนูว่าแดดดี้แดดดี้ตลอดมันเกิดจากอะไรลูก มันเกิดจากว่าตอนที่หนูประกวดอะก็คือเราจะเปิดตัวชัดเจนแล้วว่าเราอยู่ในกลุ่มของ LG นะแล้วก็อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้ก็เลยได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับน้องใน Instagram พอน้องขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลยถามว่าเอ้ยหนูอยู่ในกลุ่ม LG มั้ยเขาบอกว่าเขาก็อยู่แต่เขาไม่เคยคบผู้หญิงมาก่อนแล้วก็เลยบอกงั้นลองมั้ยใช่เข้า
ไปพูดหยอกเขาเนี่ยเนี่ยเรานิสัยแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าแบบเฮ้ยเราอยู่กับใครมันก็ดูแหมเขาเหมือนป่าจังเลยนะมีแม่ยกถึงขั้นบอกว่าอ่ะแม่จะโอนสักแสนหนึ่งถ้าลูกทำอะไรอยากให้เห็นแบบพี่ชาร์ลอตหอมแก้มพี่ฟ้าหรือพี่ฟ้าหอมแก้มพี่ชาร์ลอตซึ่งเราก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอะไรกันน้องเขาจะเสียหายนะมันต้องมีค่าสินสอดอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าเขาที่เป็นเขาอยู่เป็นนะเนี่ยค่าสินสอดเท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โอนจริงไงก็เลยได้น้องก็เลยได้หอมได้หอมแต่ใครหอมน้องน้องหอมถ้าเราฟุบกับอีกล้านหนึ่งนี่สินสอดแล้วมันเยอะค่ะเป็นกระแสจนแบบคนแบบคิดว่าเฮ้ยจะมีโอกาสเป็นคู่จริงไหมวันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตเลยเพราะว่าตัวน้องเขาเองอ่ะเขาก็ไม่ได้คืออยู่ในกลุ่มนี้ก็จริงแต่ว่าไม่เคยไม่เคยใช่ค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์มันเหมือนต้องให้เวลาเขาได้เรียนรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยก็คือณตอนนี้ก็เป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักแบบพี่น้องไปก่อนอยู่กันเป็นเพื่อนไปแต่วิ่งงานมากสุดต่อวันกี่งานเมื่อวานเลยค่ะเมื่อวานก็88ค่ะเราว่าเราเหนื่อยแล้วนะ8งานมันมีอะไรบ้างลูกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดเป็นกระแสดราม่าเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของค่ายอันนี้พูดได้ไหมพูดได้ในบางส่วนค่ะคือทั้งหมดเซ็นไปทั้งหมดกี่ปีลูกตอนแรกที่ตกลงที่เราจำได้คือ10แต่ว่าหลังจากที่มงลงมาแล้วเนี่ยเขาแจ้งมาว่า12ปีแล้วมันมีในเอกสารไหมคือหนูไม่มีสัญญาคู่ฉบับคือเด็กคือเด็กมากอ่ะก็เราแค่อาจจะแบบมีน้อยใจบ้างว่าในยามที่เราลำบากเรากลับไม่ได้รับการติดต่อเลยเลยแต่ว่าวันที่พอเราสู้ด้วยตัวเองแล้วเราประสบความสำเร็จเนี่ยกับมีการทวงถามในเรื่องของสิทธิ์ที่เราต้องได้หรือนู่นนี่นั่นเราก็เลยอ่ะงั้นก็เราก็ต้องว่ากันไปด้วยเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องนี้พูดได้ไหมพี่จิ๊กหน้าโมโหอยู่นะขอพูดถึงเรื่องของความรักบ้างลูกบอกอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในตระกูล LGBTQ อยู่กับแม่ๆนี่แหละค่ะไม่รู้เป็นไรตอนเด็กคืออาจจะด้วยความที่พอเราอยู่กับคุณพ่อมากๆความรักที่เราต้องการจากแฟนจากผู้ชายมันจะแบบจะน้อยมากๆเวลาที่เราเจอผู้ชายแซวหรือนู่นเนี่ยเราจะไม่ชินแล้วเราจะไม่ค่อยชอบสมัยต่อยไหมต่อยไหมมีค่ะตอนประถมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาแซวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งพอแซวมากๆเราก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่ค่อยเล่นด้วยแล้วก็จะมีแบบมาโดนเนื้อโดนตัวเราก็เลยเหมือนแบบมีการแบบสะบัดนู่นนี่นั่นก็เลยมีการแบบชกต่อยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอาเก้าอี้ฟาดหนูด้วยนะยังจำชื่อเลยนะชื่อเอ็มอ่ะเอ็มดูมวยปั้มมากไปหรือเปล่าทุ่มเขาไม่ได้นะมันทุ่มตายจริงแล้วเองคือทุกคนนี้เขามิสแกรนนะทุ่มเดี๋ยวเขาแฟนขับเข้ามาทุ่มดูมันต่อยตีตลอดเลยนะคือจริงๆอ่ะหนูก็เคยพูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้คบผู้ชายมาก่อนเรียกง่ายๆคือเหมือนแบบขับไฟเดย์เรียกพี่ดีกว่าชีวิตคือมันเป็นเหมือนแบบมันไม่ค่อยสมหวังมันเหมือนหนังตลบหลายม้วนอย่างเงี้ยเหมือนชีวิตเราเหนื่อยอยู่แล้วแล้วเราก็มาเหนื่อยกับความรักอีกเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่แบบจบความรักไปแล้วก็ไม่ได้ตัดสินว่าเราจะต้องคบเพศไหนเอาแค่ว่าเราคบแล้วเราสบายใจเอาด้วยคนที่เข้าใจเราเข้าใจงานตอนนี้ก็ทำงานไปก่อนเนาะเพราะมันเป็นโอกาสของเราแล้วมันเป็นเวลาของเราแล้วเต็มที่ใช่ตอนนี้ถ้าแบบไม่มีเวลาเลยคือเป็นคนที่ติดพ่อกับแม่มากพ่อเนี่ยค่ะเขาเมื่อก่อนเขาจะรับเขาเรียกว่าอะไรเปิดคาราโอเกะตามงานแล้วก็เล่นไปใช่ค่ะมันมีช่วงนึงที่นักร้องไม่มีคนขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าพ่อหนูขอขึ้นไปร้องเพลงได้ไหมซึ่งมันไม่ใช่งานของเรานะเป็นงานของแขกที่เขาจ้างมาเขาก็บอกว่าเอ้ยร้องได้หรอเดี๋ยวมันจะเสียงานเขานะอะไรเงี้ยบอกหนูร้องได้แล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วก็ร้องด้วยความที่ณตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าไปกล้าแสดงออกจากไหนคือก็ร้องไปเต้นไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แขกก็เลยชอบก็เลยให้เงินรางวัลให้ติดมาก็จำได้ว่ามือนึงถือไม้แล้วก็อีกมือนึงคือกำแบงค์20แบงค์ร้อยอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วมันได้มากกว่าที่พ่อกับแม่เราหาอีกอย่างเงี้ยก็แบบจำได้ว่าพอหลังจากที่ลงจากเวทีก็เอาให้เขาแล้วบอกว่าเนี่ยรู้แล้วนะว่าต่อไปจะหาเงินจากไหนก็เลยมาค่ะถ้ามีเด็กบอกว่าพี่หนูชีวิตหนูมันสุดๆเหมือนกันพี่ผ่านมาได้ยังไงพี่สู้มายังไงหนูจะบอกว่าไงจะท่องไว้เสมอ5คำก็คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นคำที่พ่อสอนตลอดเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขก็อย่าเหลิงกับมันมากเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเช่นกันแล้วก็เวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราทุกข์เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทุกข์จะสุขก็คืออย่าไปจมอย่าไปเหลิงกับมันเวลาที่ฟ้าเจอดราม่าปุ๊บก็จะนึกตลอดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วพอเรามองย้อนกลับไปก็คือมันก็ผ่านมาแล้ว
มาดามเมื่อไหร่จะเลิกขนพี่ฟ้ามันหนากลัวยิ่งหลีเดี๋ยวเจอเด้อมาที่หกกันนะแฮชแท็กอิงลีได้เปล่าเอ้ยบอบอเดี๋ยวเจอเลยนะมาดามนะใกล้กันให้รูปหนึ่งได้เปล่าใกล้กันกับสนามบินได้มาเดี๋ยวสิให้รูปหนึ่งคู่ละนะกูตายเดี๋ยวเขาคอนเกนเลชั่นอะไรกันอะไรนะคะเขาคอนเกนอะไรกันคอนเกนเลชั่นเหมือนยุ่งแต่งงานกันไงวันนี้แล้วมานิ้วงานเลี้ยงกุ๊กขาดแค่วันเด็กก็ได้ป่ะงานวันเด็กใส่เวลเนาะใส่เวลแหละเหลือแค่นี้แล้วคนแล้วค่ะหล่อโถเนี่ยขอดูคอมเมนต์หน่อยสิคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเนาะเขาบอกว่าใจนุกนิบว่าสั้นนะเป็นนุกนิบคืออะไร congratulations ไปทวินนะคะ#นะคะวิ่งไว้กินป๊อกกี้อะไรอย่างเงี้ยการทำง่ายเลยเหมือนปลาเส้นแหละเคยเล่นมาแล้วนี่คือกายเราลืมไปแล้วทำยังไงลืมไปแล้วใช่ไหมหรือต้องเอาปลาเส้นมาให้ลองทำอีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยต้องถ่ายทีที่พี่ดูเร็วๆอ่ะปล่อยยิ้มฉุบห้าไปพร้อมๆกันสามสองเฮ้ยแล้วตัวเองกัดแล้วเอ้าไม่เป็นไรมันจะดีขึ้นจะโอเคทุกคนจับตามองให้ดีๆมันจะดีขึ้นมันจะโอเคมันโอเคขึ้นสี่สามไปเลยค่ะหนึ่งโอ้โหเอาใหม่ได้ไหมได้ก็เผื่อกัดนะเมื่อกี้ได้ไม่ติดแฟนคลับอยากเห็นเอาไหมเอาได้มันเริ่มสั้นลงเนาะเริ่มกัดใช่ไหมอุ้ยเรากินเหมือนพะโล้มากเลยอ่ะเหมือนโอ้มายใกล้กันโอพี่ฟ้าชนะนะคะเรียกได้ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้แพ้ค่ะใช่เราชนะจับมือกันนะคะใครแพ้หรอไม่หมดลงโทษด้วยหรอนวดหลัง3ทีค่ะนวดหลังพี่ใครนวดนิ่มใครแพ้อ่ะเราต้องนวดให้เขาใช่ป่ะเอาเลย2คู่ข้างหน้าก่อนเลยอ่ะพี่ฟ้าอาหารหลังช่วงนี้ทำงานหนักใช่มั้ยคะมานวดชาร์ลอตนวดให้เดี๋ยวนวดให้มันเกิน3ได้เลยอ่ะหล่อนด้วยจ้ะไม่ต้องเสียเวลาหล่อนฉันกำลังแบบปวดโอ้โหไปจัดกระดูกมั้ยขนาดนั้นก๊อกนะก๊อกเลยเหรอนางก๊อกเลยกายภาพต้องเข้าดีนะทำเป็นเล่นซ้อมไว้คุ้มเลยนะตุยเลยโดนไม่นวดให้จำจะได้เอามานวดให้หนูทำงานหนักมากทุกวันนี้เมื่อวันโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะตัดกระดูกเรียบร้อยไปแล้วนะซ้ำนี่มาทำที่เมื่อไหร่มาจริงนะแต่งหน้าติดทนมากเลยนะหน้าฝูขึ้นด้วยนะพร้อมกันหรือยังอย่าเพิ่งหยุ่มกันนะคะข้างหน้าได้ค่ะโอเควันนี้สัญญาว่าวันนี้จะไม่ต่อยแต่จะหยิกเกมต่อไปเราจะเรียกว่าเกมแฟนเดย์ค่ะซ้อมเป็นแฟนกัน1วันและให้ทายใจว่าแบบจะไปที่ไหนอะไรยังไงให้เลือกคนชอบอะไรคนนึงชอบอะไรมีความแบบจูนกันเลยหรือเปล่านะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าอยากจะถามคำถามอะไรกับทั้งคู่นะคะใช่แล้วค่ะไหนอ่านคอมเมนต์ซิตอนนี้มีตัวแทนฝากร้านได้เลยนะคะได้เลยถ้าอยู่ด้วยกันจับมือหรือกอดอุ้ยนะอย่าให้อีกฝ่ายเห็นเด็ดขาดนะคะว่าเขียนอะไรพร้อมหรือยังเขียนเสร็จหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดค่ะโอ้ไอ้แปลว่าการสกินชิปของแต่ละคนก็คือจริงก็คือได้แปลว่าได้ทั้งคู่นะทั้งจับมือก็กอดเลยเปิดค่ะยังไงถ้าเปรียบอีกคนนึงเป็นขนมหวานจะให้เป็นขนมอะไรคิดติ๊กตอกสำหรับนี่นะถ้าดูดีมากเลยหวานหรอถ้าฉันเปรียบเธอเป็นขนมหวานหรอ
ฉันจะเปรียบเธอเป็นโดนัทเพราะหน้าเธอเหมือนรูโดนัทมากเลยโอ้โหฉันก็ถือว่ามันเป็นคำชมมาแต่เธอชอบกินโดนัทไงก็เลยเป็นโดนัทตอนแล้ว5 4 3 2 1เปิดเลยค่ะบัวลอยเจ้าเพื่อนยักษ์หนึ่งกับมากระรองมากระต่ายคนนึงขนมไทยคนนึงขนมต่างประเทศคือยังไงคะขอเหตุผลอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นบัวลอยอยากรู้คิดอยู่นานอยู่เหมือนกันว่าจะเลือกอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบน้องเขาก็มีความเป็นลูกครึ่งเราก็เลยอยากให้ขนมไทยๆแบบเปรียบเป็นเขาละกันอะไรเงี้ยแล้วบัวลอยอ่ะมันจะมีทั้งไข่แล้วก็มีทั้งแป้งที่เป็นแป้งบัวลอยใช่ไหมมันจะมีความผสมผสานกันได้ดีแล้วก็เป็นของเขาเรียกว่าขนมหวานไทยที่เป็นของโปรดพี่ฟ้าด้วยค่ะเลิศชาร์ลอตต์เหรอคะมากระลองเป็นอันนี้อะไรแฮมเบอร์เกอร์หรอมากระลองมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นก็มากระลองตรงนี้จะมีความค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่ได้แข็งแต่แบบไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนก็คือมีความกรอบนิดนึงแต่ข้างในเป็นไส้นุ่มๆค่ะก็เหมาะกับพี่ฟ้าเป็นคนแข็งแกร่งแต่ข้างในอ่อนโยนโอ้ยคิดเยอะเขามีสตอรี่นะคุณการคิดกันคือที่เลยจริงๆอ่ะคำถามอยากจะถามมะโอ้โหปิดการรอบอาหารญี่ปุ่นไหมกับอาหารเกาหลีดีกว่าเป็นนานาชาติไม่งั้นจะตอบไทยกันหมดใช่อาหารญี่ปุ่นกับอาหารเกาหลีจะเลือกอาหารอะไรคะแต่ถ้าเป็นฉันนะฉันก็คือจะพาเธอไปกิน5 4 3 2ญี่ปุ่นเกาหลีค่ะเกาหลีอะยังไงทำไมเนี่ยแหมพูดสิว่าทำไมถึงอยากพาไปทานอาหารรู้ไหมว่าจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฟ้าอยากไปมากมากๆเพราะว่าถ้ามีโอกาสคืออยากจะพาคนรักไปอยากเคยพูดไว้ว่าอยากพาแม่ไปอยากพาครอบครัวไปเงี้ยถ้าสมมติว่ามีแฟนได้เป็นแฟนกันก็อยากพาไปญี่ปุ่นเพราะว่าความสดอยากพาแบบไปทานซูชิไปทานอาหารสดปลาต่างๆอะไรเงี้ยไม่กินของสดไงเป็นเกาหลีใหม่กินจับสดก็ได้นะอยู่ไทยมาพี่ฟ้าชอบกินซูชิเอ้ยซูชิซูชิหรอซูชิค่ะก็เลยจะไปญี่ปุ่นแต่นี่จะไปเกาหลีเพราะว่าชอบกินปิ้งย่างเกาหลีแล้วก็ซูปูเกาหลีเลยเหรอเกาหลีเลยเหรอคะนี้ได้แล้วคำถามจากทางบ้านถ้าวันหนึ่งได้เป็นแฟนกันขึ้นมาจริงๆคิดว่ามีอะไรที่ต้องปรับกันไหมคำถามจากคุณขนมตาลคาเพลินครับผมสามเปิดค่ะยังไงคะเริ่มจากของพี่ฟ้าก่อนแล้วอ้าวหมายถึงของตัวเองนะอ้าวมีคนเข้าใจผิดอ้าวไม่เป็นไรนะคุณก็แพรวพราวไงก็ความแพรวพราวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากแก้ไหมอยากแก้ไหมอยากแก้แก้ไม่ใช่ของตัวเองเราก็ให้พี่ฟ้าพูดกันก่อนดีกว่าอะไรหัวเราะสำหรับพี่ฟ้านะถ้าสมมติว่ามีแฟนหรือว่าได้เป็นแฟนกันหนึ่งวันนะสิ่งที่อยากจะปรับมากที่สุดในตัวเองก็คือเป็นคนที่สายตาโกหกอะไรไม่ได้เลยเป็นคนที่เก็บอาการไม่ค่อยเก่งไม่ดีหรอใช่หรือเรียกง่ายว่าคนที่เฟกแบบไม่ค่อยเก่งสมมติว่าเราจะต้องโกหกแฟนอะไรสักอย่างเพื่อทำให้เขาสบายใจอ่ะก็จะยากเพราะสีตาแววตาจะออกขึ้นมาทันทีสมมติว่าเราโกรธเรางอนอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บอาการไม่เก่งบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้แฟนไม่สบายใจก็ได้อะไรเงี้ยหรืออาจจะทำให้แฟนรู้สึกน้อยไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยหรืออาจจะทำให้เสียบรรยากาศไปด้วยก็ได้อันนี้ตลอดเปิดเลยดึงพูดมาเลยลดความเป็นเด็กลงเพราะบางทีเราอาจจะมีความงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่บ้างอาจจะทำให้แบบสมมติว่าเขาไปทำงานมาเหนื่อยเราไปง้องแง้งใส่เนี่ยเขาอาจจะรำคาญได้ต้องลดเลยเกิดรำคาญไงเนี่ยแหละเริ่มละงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งจะตีกันเพราะอย่างนี้น่ารักดีไม่เห็นนี่ไม่เห็นตรงนั่นแหละอาจจะแบบมีบ้างที่แบบบางทีเราก็ด้วยความเป็นเด็กอาจจะแบบไม่รู้เวลาไหนเล่นได้เล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้อันก็ต้องปรับเข้าใจได้โอเคจะเป็นขออีกรอบอะไรนะจะมีการแปะสติกเกอร์ที่ตัวของทั้งคู่นะคะก็คือทางพี่ฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนี่ค่ะแล้วก็จะปิดตาให้หาสติกเกอร์นะคะของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองถ้าใครได้สติกเกอร์เยอะที่สุดนะคะคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะแล้วใช้อะไรหาหมายถึงใช้มือหยิบหรือว่าใช้ปากหยิบเอ๊ะคิดว่ายังไงดีอ่ะ
มือไหมคะอ๋อมือน้องค่ะเพราะความง่ายน้องพูดเป็นสติ๊กเกอร์งามแกะยากอ่ะต้องถอดถุงมือได้สิได้เลยค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ที่ก่อนได้เลยค่ะอันเล็กทุกคนต้องหากันนะคะอ่ะโอเคโอเคโอเคเลยเล่นมันหลุดมันหลุดโอเคพร้อมหรือยังอ่ะจับมือกันจับมือกันนะคะจับมือกันเจอไม่เอ่ยค่ะมือกันเจอมา4321เริ่มได้เลยค่ะจับเวลาได้เลยนี่คะโอเคคลำคลำไปอุ๊ยอุ๊ยมีคนบ้าจี้นะคะเอาละโกยได้โกยบอกเลยว่าที่เหลือหล่นสะบัดเลยนะคะเข้าปากนะคะสรุปก็คือโพสต์อินอยู่ในปากฟักขึ้นอีกนิดนึงได้นะคือเอออีกแล้วมาบอกของพี่ฟ้าบ้างหรอต้องเชียร์กันตรงไหนเนี่ยจะขัดใกล้กันมากกว่านี้ได้นะเรียกว่าพิธีกรน่าจะชนะใช่เพราะว่าล่วงเต็มหรอจริงคือที่นะคือที่เลยไม่เห็นมีเลยอ่ะเอ้ยไม่อยากโดนผมใกล้ๆกันใกล้ๆกันต้องไปใกล้อีกนิดนึงชาร์ลอตข้างหลังหรือเปล่าชาร์ลอตใกล้อีกนิดนึงชาร์ลอตน่าจะล่วงหมดแล้วล่ะล้อเล่นนะคะยังมีอยู่อ่ะเพื่อเพื่อหมดละไม่มีแล้วของพี่ฟ้ามีสินี่คือเท่ากันนะที่แปะไปนี่เท่ากันนะขอรูดแขนหน่อยโหชาร์ลอตไงยายแมวขโมยจากมือพี่หรอไม่มีแล้วมั้งอ่ะไม่มีแล้วหมดแล้วตรงไหนเอาใบใบไม่ใบไม่เป็นของมืออ่ะพี่ฟ้าจับผลคนอื่นสิจับผลตัวเองทำไมเอ้ยมันหล่นมันหล่นมันหล่นหล่นแล้วก็เท่ากับฟาวได้นะยังไงหมดแล้วหมดแล้วรูปคลำหรอลองรูปดูดีๆรูปดูดีๆรูปทางหน้าลงไปเลยรูปช้าๆโอ้โหยังไงโอ้ยอันนี้ปากหมดแล้วมั้งใกล้แล้วชาร์ลอตใกล้แล้วตรงคอซอกคอหรือว่าอีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งไหมนะประมาณนั้นอะไรแบบนั้นขึ้นได้อีกนะบางทีก็นี่คือคอพี่ฟ้าแล้วนะหมดเวลาหมดเวลาค่ะเสียใจใส่เจียวตาให้ก่อนเลยนะคะมันตาติดมาค่ะเดี๋ยวดิฉัน90 11ว้ายนิดเดียวเองเฉียดฉิวเฉียดฉิวนะคะถือว่าต่อไม่เป็นไรนะแล้วผู้ชนะของเราก็คือชาลาชาลาซัสตี้ทีนี้มาพูดถึงตัวเซรั่มเซรั่มบ้างน้ำเพชรคือบอกเลยว่าอยากจะต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีนึงว่าสารสกัดเขาเนี่ยคือพรีเมียมมากจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าคนที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันใช้ได้ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมเลยใช่นะคะขออนุญาตนะคะอยู่ตรงไหนเมื่อกี้อยู่ตรงหูค่ะแล้วได้สารสกัดที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะจากก็คืนทำงานเหนื่อยก็มานวดให้อีกกลับมาก็ต้องมานวดให้อีกหรอเฮ้ยบ่นน่ะบ่นแต่ก็ทำไงกดจุดนะคะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้ยินไหมนี่ว่าน่าจะต้องไปจัดกระดูกหักคอไหมหรือว่าเราต้องไปร้านนวดหักคอไหมหรือว่าเราต้องไปร้านนวดด้วยกันเลยไหมหรือยังไงด้วยกันเลยไหมหรือยังไงเรียกว่ากายภาพเพอร์ลอจัดกระดูกจัดกระดูกโอเคค่ะเรีย
ียบร้อยไปแล้วสั่งก่อนเลย1แมทนะเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าคือที่จริงๆเนาะแล้วบรรยากาศวันนี้ก็คือตลบอบอวลไปด้วยสีสันความรักนี่อยากจะให้เห็นด้านหลังนะคะเป็นเหมือนแบบว่างานแต่งเลยเป็นอักษรงานแต่งเวอร์ยิ่งกว่านะคะยิ่งกว่ายิ่งใจโอ้โหเอ็กชาร์ลส์ชาร์ลส์อัสโอ้โหบอกเลยทาเราลองแหวะเลยนะเพราะว่าทาเราหน้าเด็กแล้วคือมันไม่เหนียวเนื้อหนักด้วยไงอันนี้ชอบมากที่เพชรพูดเพชรทำจริงๆนะเพชรใช้ตัวเดียวแล้วใช้กันแดดเลยคืออยู่เลยทั้งวันแต่งหน้าติดทนด้วยจริงแล้วเราอุ้มอะไรกันสองคนคือที่เนาะอ่ะมาค่ะเราก็จะปิดรายการไปด้วยความมุ้งมิ้งของสองนะคะที่วัดแขกสีลมนะคะเวลาบ่ายสามเวลาบ่ายสามนะคะของพวกเราเนี่ยแก๊งมิสแกรนด์พวกเราขบวนสีเหลืองนั่นเองค่ะไปให้กำลังใจกันได้แล้วก็ไม่หล่อจริงคุณผู้ชมหวั่นใจแล้วอ่ะหวั่นใจแล้วอ่ะอิงฟ้าถ้าจีบชาร์ลอตไม่ติดพี่ก็แนะนำนะคะหนูยังมีตัวเลือกอยู่สมมุติถ้าอิงฟ้าจีบชาร์ลอตไม่ติดนะคะช่วงนี้ก็คือแบบว่ากำลังจีบกันอยู่แล้วเขาจีบกันเหรอเขาจีบกันเราอย่างนี้พี่รู้แบบเหมือนมีความหวังอยู่มั้ยเหมือนมีความหวังอยู่มั้ยไม่เขาจะไปเป็นเด็ดดีใครมีเป็นอะไรของแม่พึ่งมีของหนูพึ่งมีแล้วหนึ่งไม่ว่าเขาเดินมาคนจะบอกว่าเขาสวยแค่เอ้ยเขาหล่อแค่ไหนเขาก็คือแบบเดินมาเขาก็แค่ก็สวยแค่นั้นก็คือเขาเป็นเด็ดดีในสายตาคนอื่นแต่ว่าแต่เขาเป็นมูมีในสายตาฝ่ายมูมีเขาจะหล่อจากไหนเขาจะแบบเดินมาแล้วคนบอกว่าแบบเด็ดดีหล่อมากอะไรเงี้ยแต่เขาก็คือแบบสวยสำหรับฟายแถวค่ะไม่ไหวเลยเอาเลยร้องไห้เลยเหรอ